อลังการโครงการผันน้ําจากใต้ส่เหนือสายกลางระยะแรกครวม5,000ล้านลูกบาทเมตรเท่าแม่น้ําเหลืองไหลสู่ทะเล1ปีปัจจุบันโครงการผันน้ําจากใต้สู่เหนือสายกลางระยะแรกของจีนได้ผันน้ําเป็นปริมาณมากถึง50,000ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเทียบได้กับปริมาณน้ําของแม่น้ําเหลืองที่ไหลลงสู่ทะเลใน1ปีเลยทีเดียวค่ะ โครงการผันน้ำจากใต้ส่วนเหนือสายกลางระยะแรกของจีนนั้นจะผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำตานเจียงโขวซึ่งตั้งอยู่ที่พรมแดนระหว่างมณฑลหูเป่ยและมณฑลเหอหนาน,านจากนั้นนะคะจึงขึ้นเหนือไปยังมณฑลเหอหนาน,านเหนอเป่ยกรุงปักกิ่งและนะครเทียนจินมีระยะทางทั้งสิ้น1,432ันกิโลเมตรตั้งแต่เริ่มใช้งานในเดือนธันวาคมปี2 0 1 4ก็ได้ผันน้ำไปยัง200กว่าอำเภอเมืองและเขตที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางโครงการ ่งมีประชากรอยู่ประมาณ85ล้านคนได้รับประโยชน์ด้วยโดยอัตราการมีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันได้เพิ่มจากต่ำสุดไม่ถึง75%ขึ้นเป็นมากกว่า95%และสามารถประกันการ,การจ่ายน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมได้มากกว่า90%ในขณะเดียวกันน้ำสำหรับการเกษตรซึ่งเมื่อก่อนเคยถูกนำไปใช้ด้านอื่นนั้นก็ถูกคืนให้กับเกษตรกรซึ่งได้ยกระดับศักยภาพในการต่อต้านภัยแล้งให้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยค่ะ